อันนี้เป็นเรื่องของรัสเซียกับจีนค่ะซึ่งมีรายงานว่าปูตินกําลังจะพบกับสีจิ้นผิงพฤหัสบดีนี้วันพรุ่งนี้เพื่อถกปมสองประเด็นร้อนในแผนที่โลกนะคะก็คือด้านหนึ่งเป็นยูเครนอีกด้านหนึ่งเป็นไต้หวันนี่แหละค่ะรัสเซียกับจีนจะคุยกันรัสเซียมีการเผยสถานการณ์ในยูเครนและไต้หวันด้วยค่ะบอกว่า สองอันนี้เป็นหนึ่งในประัญหารือระหว่างวลาดิเมีร์ปูตินและสีจิ้นผิงซึ่งจะพบกันวันพฤหัสนี้ขณะที่หลายฝ่ายแน่นอนค่ะจับตาท่าทีของจีนว่าถ้ารัเสเซียเกิดร้องขอให้จีนยกบทบาทขึ้นมาช่วยรัเสเซียในสงครามยูเครนมากขึ้นจีนจะทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะช่วยหรือเปล่าหรือว่าจะดําเนินสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ ทางการรัสเซียเปิดเผยค่ะวันนี้นี่เองว่าประธานาธิบดีจีนและรัสเซียมีกําหนดจะพบกันในวันพฤหสัสบ,บดีที่อุซเบกิสถานเป็นประเทศตรงกลางนะคะซึ่งทั้งสองประธานาธิบดีเนี่ยจะเจอกันระหว่างการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า s c o ทั้งคู่ในโอกาสนี้ก็จะหารือประเด็นร่วมทั้งสองประเทศค่ะรวมถึงประเด็นระดับนานาชาติรวมถึงกรณียูเครนและไต้หวันด้วยค่ะคนที่ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ก็คือ นายยูริยูสฮาคอฟค่ะเป็นโฆษกด้านนโยบายระหว่างประเทศประจํารัฐบาลรัสเซียยอมรับในการถแถลงข่าวนะคะว่าแม้ว่าในการประชุมครั้งนี้ผู้นํารัสเซียจะพบผู้นําหลายชาติคนที่จะไปในความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็มีอินเดียปากีสถานตุรกีอิหร่านด้วยแต่ที่เป็นกําหนดการที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในครั้งนี้ที่รัฐบาลรัสเซียมองเนี่ยก็คือการพบกับสีจิ้นผิงผู้นําของจีนค่ะ โฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกด้วยนะคะว่าทางการของจีนมีความเข้าอกเข้าใจรัสเซียเป็นอย่างดีว่าทําไมต้องเปิดฉากเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารซึ่งเป็นคําที่รัสเซียใช้เรียกสงครามยูเครนค่ะและโฆษกรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยแหละจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างแน่นอน ซึ่งการพบกันของสองผู้นำจีนรัสเซียครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากภายใต้สถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งสถานการณ์สงครามยูเครนในปัจจุบันค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยของการเดินทางเยือนต่างประเทศของสีจิ้นผิงในรอบกว่า2ปีเพราะว่าหลังมีโควิด -19 เนี่ยนะคะสีจิ้นผิงอยู่ในจีนมาตลอดค่ะแล้วจีนก็ดําเนินนโยบายที่หลายคนเรียกว่าปิดประเทศอย่างเข้มข้นเลยนะคะและสีจิ้นผิงก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ออกจากประเทศเลยค่ะ มาดูด้านรัสเซียตั้งแต่ที่มีการประกาศสงครามกับยูเครนมาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่วลาดิเมียร์ปูตินเดินทางออกนอกประเทศก่อนสงครามยูเครนไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะ ประธานาธิบดีปูตินก็เคยเดินทางไปเยือนจีนด้วยในช่วงที่เป็นพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งในตอนนั้นทั้งสองก็ยืนยันว่าจีนและรัสเซียมีความสัมพันธ์แบบไม่จํากัดค่ะการใช้คําก็น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าดูความสัมพันธ์ต่างๆของจีนกับรัสเซียตอนนี้ให้ดูเรื่องอะไร ตอนนี้เนี่ยนะคะจีนเป็นผู้ซื้อน้ํามันรัสเซียรายใหญ่ที่สุดแล้วก็ถูกมองว่าเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสงครามยูเครนด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมาจีนและรัสเซียพยายามกระตุ้นการซื้อขายพลังงานระหว่างกันมากขึ้นมีการเดินหน้าเดินท่อส่งก๊าซจากรัสเซียไปจีนอย่างไรก็ตามทางรัสเซียก็ยืนยันว่าการพบกันของสองผู้นําในครั้งนี้จะไม่มีการลงนามข้อตกลงพลังงานใหม่ระหว่างกันค่ะ การพบกันในครั้งนี้ก็เกิดท่ามกลางสถานการณ์สงครามยูเครนนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันแล้วนะคะถูกมองว่าฝ่ายรัสเซียกําลังตกอยู่ในสถานะเป็นรองค่ะจากการลุกคืบยึกพื้นที่บางส่วนของยูเครนในภูมิภาคคาร์คิฟทางตะวันออกของประเทศซึ่งหลายฝ่ายจับตาปฏิกิริยาของจีนเกี่ยวกับความร่วมมือของรัสเซียต่อจากนี้ค่ะว่าในขณะที่ รัสเซียกำลังดูเหมือนจะเพี้ยงพ้นเนี่ยรัสเซียจะขอความช่วยเหลือจากจีนไหมและจีนจะว่ายอย่างไรคะ่ะอันนี้เป็นข่าวจากทางรัสเซียคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวจากทางสหรัฐบ้างนะคะข่าวกรองสหรัฐเผยว่ารัสเซียใช้เงินกว่า300้ล้านดอลลาร์แทรกแซงการเลือกตั้งต่าง,างชาติคะ่ะข่าวนี้มาจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสำนักข่าวตะวันตกรายงานตรงกันถึงข้อมูลจากแหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ บอกว่ามีการส่งคําเตือนผ่านทางสถานทูตสหรัฐในหลายประเทศทั่วโลกว่ารัสเซียมีปฏิบัติการแทรกแซงการเลือกตั้งแล้วก็มีการส่งเงินไปให้พรรคการเมืองหรือว่าคนดิเดตที่ตัวของรัฐบาลรัสเซียต้องการสนับสนุนในประเทศนั้นๆคิดรวมกันเป็นจํานวนกว่า300ร้ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทย1 1หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งทางสหรัฐเคลมว่ารัสเซียทําอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2014แล้วค่ะ รายงานระบุด,ด้วยค่ะว่ารัสเซียอาจจะกําลังพยายามใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้เพื่อพยายามลดผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตที่นานาชาตินํามาใช้ตอบโต้กรณีส่งกําลังทาหารเข้าไปในยูเครนย,ยอดเงิน300ล้านดอลาลาร์นี้ถือว่าเป็นเพียงยอดที่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้นสหรัฐบอกนะคะ สหรัฐบอกอีกด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนเงินอาจจะสูงกว่านี้มากซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีการระบุชื่อประเทศว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีปฏิบัติการนี้อยู่ระบุได้ว่ามีมากกว่า24ประเทศค่ะแหล่งข่าวที่ให้ข่าวกับพวกสำนักข่าวตะวันตกเหล่านี้เนี่ยยังได้ยกตัวอย่างว่ามีประเทศหนึ่งในเอเชียที่ทูตรัสเซียเอาเงินหลายล้านดอลลาร์ไปมอบให้ผู้ที่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้ง เราก็อาจจะแมปในหัวนะคะว่าเอ๊ะประเทศไหนมีประธานาธิบดีบ้างนะที่อาจจะเป็นประเทศที่แหล่งข่าวคนนี้เนี่ยบอกหลังมีการรายงานออกมาเนี่ยนะคะ NetPrice โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐตรวจพบเรื่องนี้จริงๆจากเดิมเนี่ยที่เป็นแหล่งข่าวไม่ปรากฏนามเป็นคนให้ข่าวนะคะบอกด้วยข่าวว่ามีการส่งสปอตไลท์ไปที่การกระทําเหล่านี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการต่อสู้กลับด้วยเหมือนกันต้องบอกนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งกลางปีของสหรัฐค่ะเขาเรียกว่า midterm election นะคะจะเกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆสหรัฐเองมีความกังวลมาตลอดนะคะถึงความพยายามในการแทรกแซงการเลือกตั้งจากรัสเซียถ้าเกิดว่าให้นับก็นับตั้งแต่เลือกตั้งประธา,านาธิบดีเมื่อปี2016ซึ่งหน่วยข่าวรองเชื่อว่า รัสเซียมีส่วนช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับการชัยชนะในการเลือกตั้งค่ะแต่จากรายงานล่าสุดนี้อาจทําให้ชหรัฐมองว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในสหรัฐแล้วแต่ว่าอาจจะกระจายไปหลายภูมิภาคของโลกเลยตอนนี้สหรัฐได้แจ้งผลการสืบสวนดังกล่าวไปแล้วกว่า100ประเทศและจะมีการแจ้งรายละเอยียดเพิ่มเติมสาหรับประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะ นี่นะคะก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศนะคะทั้งการเยือนจีนออขออภัยค่ะทั้งการไปพบสีจิ้นผิงนะคะของประธานาธิบดีของรัสเซียค่ะแล้วกออ็สิ่งที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐเนี่ยเปิดเผยมาเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งในต่างประเทศหรือไม่ค่ะซึ่งมีจำนวนออกมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย24ประเทศนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เผยรายชื่อประเทศออกมาว่าประเทศนั้นๆเป็นประเทศอะไรบ้างค่ะ w o r ร p t o n t y o d a y สาระความรู้เพื่อวันนี้